بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องทั้งหลายเราก็เดินทางกันมาอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายนะแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็นับเป็นค่ำคืนที่26นะวันนี้ก็วันที่25ที่เราได้ถือศีลอดกันมาก็จะมาถึงในตอนปลายของเดือนรอมฎอนพี่น้องทั้งหลายเราเคยได้ยินหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เรื่อยๆในเรื่องของเดือนรอมฎอนที่เรามาสะกิดใจกันเรามาตักเตือนกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟุลมุอ์มินีนจงตักเตือนกันเถิดเพราะว่าการตักเตือนกันนั้นมันให้ประโยชน์แก่บรรดามุอ์มินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารอฮิมาอันฟุรอจุลินมันดุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยจมูกของคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะได้เปื้อนฝุ่นคำว่าเราไม่มานะครับฝุ่นที่มันปะปนไปด้วยน้ำโคลนแล้วก็ทรายหมายความว่าจมูกเขาเนี่ยจะเปื้อนฝุ่นที่มันน่ารังเกียจมากเป็นสำนวนอาหรับที่บ่งบอกถึงความต่ำต้อยหมายความว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะในการต่ำต้อยก็คือมันดูกิรตัวอินเดฮูฟะลัมยูซอลลิอะไรใครก็ตามที่ฉันถูกกล่าวชื่อของฉันเนี่ยถูกกล่าวแล้วเขาก็ไม่ยอมกล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติทุกครั้งที่เราได้ยินชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีได้บอกว่ามันศ็อลลาอะลัยฮิศ็อลาตันวาฮิดะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอใครก็ตามที่ได้ศอลาวาตต่อฉันเป็นการศอลาวาตเพียงครั้งเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะศอลาวาตให้กับเขาดุอาให้กับเขาถึง10ครั้งด้วยกันพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบที่ท่านนบีได้บอกเรามาท่านนบีได้บอกเราไว้ในถึงความประเสริฐของการศอลาวาตนบีบอกไว้ถึงภาคผลในการศอลาวาตนบีแล้วท่านนบีก็ได้สอนสำนวนการศอลาวาตให้กับเราไว้ในการละหมาดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดพี่น้องมีเกียรติในเมื่อท่านนบีได้บอกว่าคนที่ชื่อของฉันถูกกล่าวแล้วเขาไม่ยอมศอลาวาตให้กับฉันไม่ยอมทำการกล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าการศอลาวาตท่านนบีเนี่ยคืออิบาดะห์คือหนึ่งในอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นสำนวนการศอลาวาตวิธีการศอลาวาตเวลาในการศอลาวาตจึงเป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่วางมาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราอยากทำอิบาดะห์อะไรก็ตามที่รวมถึงการศอลาวาตท่านนบีด้วยให้เราดูรูปแบบท่านนบีแล้วเราก็นำมาปฏิบัติเพื่ออะไรฮะเพื่ออิบาดะห์เราจะได้มันตรงกับแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาของเราก็คือการที่เราไม่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมพอเราไม่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เดินตามกันมาจนกระทั่งว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดทั้งที่ว่าอุลามะนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีของเราเองเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกันอย่างมากในการบันทึกหะดีษอิบนุศอลาห์เป็นนักวิชาการหะดีษที่เก่งที่สุดเป็นนักวิชาการในการบันทึกคนรายงานหะดีษที่เก่งที่สุดในยุคของเขาเหน็ดเหนื่อยมากพี่น้องในการที่จะบันทึกหะดีษให้กับเราในการที่จะกันกรองหะดีษให้กับเราว่าหะดีษบทนี้ซอฮีหะห์ใช้เป็นหลักฐานได้ใช้ปฏิบัติได้หะดีษนี้ดออีฟใช้เป็นหลักฐานได้ใช้ปฏิบัติได้อิหม่ามชาฟิอีตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนแรกที่เขียนหนังสืออุซูลุลฟิกห์ในหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวิชาฟิกห์และอิหม่ามชาฟิอีเป็นหนึ่งในอุลามะนักวิชาการหะดีษที่อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอิซาซอฮฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีเวลาที่หะดีษซอฮีหะห์คือมัซฮับของฉันพี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามนะวะวีหนึ่งในอุลามะมัซฮับชาฟิอีเอาจริงเอาจังเรื่องวิชาการหะดีษมากอิหม่ามไบฮะกีเอาหะดีษของอิหม่ามชาฟิอีมาบันทึกเอาไว้จนกระทั่งคนเนี่ยบอกว่ามัซฮับชาฟิอีเนี่ยหรือว่าทัศนะของชาฟิอีหะดีษที่ชาฟิอีบันทึกไว้เนี่ยอิหม่ามไบฮะกีบันทึกไว้หมดเลยด้วยการที่เขาจริงจังในการตามมัซฮับชาฟิอีจริงจังแบบไหนพี่น้องจริงจังแบบตามแบบที่มีหะดีษมีหลักฐานเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามค้นคว้าหาหะดีษท่านนบีมาปฏิบัติอิบนุกะซีรคนที่บันทึกหนังสือตัฟซีรเขียนหนังสือตัฟซีรเป็นมะตูรตัฟซีรที่มีการอธิบายอัลกุรอานด้วยกับอายะห์กุรอานและด้วยกับคำพูดท่านนบีบันทึกโดยสายรายงาน
เขาเหน็ดเหนื่อยนะพี่น้องเหน็ดเหนื่อยในการบันทึกหะดีษถามว่าในเมื่ออุลามะในยุคก่อนเขาเหน็ดเหนื่อยในการบันทึกหะดีษกันแล้วในยุคเราเนี่ยทำไมเราไม่เอาใจใส่กับวิชาหะดีษทำไมเราไม่เอาใจใส่กับสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อที่สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ไปสอดคล้องกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางมาให้เราปฏิบัติอัลเลาะห์ส่งท่านนบีมาไม่ได้ส่งมาเล่นๆส่งท่านนบีมาสอนเราละหมาดส่งท่านนบีมาบอกเราว่าละหมาดซุฮรีมี4ละหมาดซุบฮ์มี2แล้วส่งท่านนบีมาเพื่อปฏิบัติให้เราดูท่านนบีจึงบอกว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีละหมาดเหมือนที่พวกเจ้าเห็นฉันละหมาดหมายความว่าท่านนบีละหมาดเริ่มต้นในตักบีรจบด้วยการให้สลามการละหมาดของเรามันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการตักบีรและจบด้วยการให้สลามในการปฏิบัติตามอิหม่ามที่นั่งนำหน้าเราเป็นอิหม่ามให้กับเราพอจบสลามปั๊บเนี่ยอิบาดะห์หลังจากให้สลามแล้วทุกอย่างเป็นการซิกรุลลอฮ์ของใครของมันที่ท่านนบีทำเป็นรูปแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราไม่ศึกษาเราจึงคิดว่าสิ่งที่เราทำกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามๆกันมาแล้วเราก็ไม่มาดูหะดีษท่านนบีนึกถึงอุลามะยุคก่อนให้มากนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเมื่อกี้ผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านนึงที่มานั่งคุยกับผมรู้สึกดีใจมากดีใจตรงไหนครับพี่น้องดีใจตรงที่ว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ที่เป็นทหารเก่าเนี่ยท่านเป็นทหารเก่าไม่ใช่อาจารย์แต่มาคุยกับผมเนี่ยมีทั้งหะดีษมีทั้งหลักฐานมาว่าทัศนะนี้ยะว่าอย่างนี้นะยกหะดีษบทนี้นะทัศนะนี้ว่าอย่างนี้นะยกหะดีษบทนี้นะพี่น้องฮะทำให้เรารู้ว่าหลักการอิสลามไม่ได้ยากทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ยากมันเป็นการปฏิบัติที่เราต้องไปหาหะดีษนบีแล้วนำมาสู่การปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติไปก่อนแล้วพยายามหาหลักฐานที่มันพอจะโยงได้ให้กับเราเนี่ยแล้วก็โยงเข้ามาเพราะฉะนั้นพี่น้องอะอิบาดะห์อะไรก็ตามให้เราปฏิบัติให้มันยืนอยู่บนรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมุกอดดิมะห์คือบทเริ่มต้นของเราแต่ในหัวข้อของเราเนี่ยบทเรียนที่ได้รับจากเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีเกียรติผมอยากจะบอกเลยว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญและดีมากและเป็นหัวข้อที่เราควรจะนำไปเป็นแบบอย่างในการตั้งหัวข้อบรรยายวันนี้มีบทเรียนที่รับจากรอมฎอนหมายความว่าอะไรฮะมันเป็นการบ่งบอกถึงว่าเราจะต้องไปเรียนรู้ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างจากกุรอานแล้วก็จากหะดีษแล้วเราได้บทเรียนอะไรจากรอมฎอนบ้างวันต่อไปเราดูว่าบทเรียนอะไรที่เราจะได้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีบทเรียนจากสงครามบะดัรบทเรียนจากสงครามอุฮุดบทเรียนจากการทำฮัจญ์ท่านนบีบทเรียนจากการที่บรรดาซอฮาบะห์อยู่ร่วมกับท่านนบีและบทเรียนจากความอดทนของท่านนบีตั้งหัวข้อกันไปได้ต่างๆนานาตั้งได้เป็นร้อยพี่น้องใช้คำว่าบทเรียนเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะเวลาเราตั้งคำว่าบทเรียนหมายความว่าอะไรคนที่จะเอาบทเรียนออกมาได้คือคนที่ศึกษาเรื่องนั้นๆอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ค้นคว้าเรื่องรอมฎอนเราไม่รู้ว่ารอมฎอนคือเดือนไหนรอมฎอนเริ่มต้นตอนไหนรอมฎอนจะเข้าตอนไหนจะออกตอนไหนรอมฎอนเราต้องทำอะไรบ้างถือศีลอดเริ่มต้นจากอะไรและสิ้นสุดด้วยกับอะไรเราจะทานอาหารซอฮรมีประโยชน์ยังไงถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าเราไม่มีทางจะเอาบทเรียนตรงนั้นออกมาได้เพราะนั้นวันนี้บทเรียนที่เราได้จากรอมฎอนพี่น้องผู้มีเกียรติบทเรียนที่ได้จากรอมฎอนคือบทเรียนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเอาไว้ในเดือนรอมฎอนและได้สอนเราเอาไว้ในการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เราพูดถึงแบบอย่างท่านนบีเนี่ย1คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไว้ให้กับเราเป็นแบบอย่างให้กับเรา2สิ่งที่ท่านนบีได้พูดกับเราสอนกับเราบอกกับเราบอกเป็นแบบอย่างเป็นทางนำให้กับเราและ3สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นซุนนะหรือแบบอย่างท่านนบีเนี่ยบทเรียนที่เราจะได้จากแบบอย่างท่านนบีต่างๆเนี่ยจึงต้องดูจากการปฏิบัติท่านนบีดูจากคำพูดท่านนบีและดูจากการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนหนึ่งในการผิดพลาดของเราก็คืออะไรนะพี่น้องพอเวลาเราพูดถึงการยอมรับของท่านนบีแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าในเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติแล้วท่านนบียอมรับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําขึ้นมาท่านนบีไม่ทําเราก็ทําได้พี่น้องฮะวันนี้ท่านนบีไม่ได้อยู่แล้วการยอมรับมันจบไปตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นการยอมรับที่เป็นหลักฐานได้คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เคยทําเอาไว้
พราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยทำให้เราเห็นเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่แบบอย่างเพราะท่านนบีไม่ได้อยู่ยอมรับกับเราแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายบทเรียนแรกที่เราควรจะได้จากเดือนรอมฎอนคือบทเรียนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรครับพี่น้องสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้รับความรู้กันได้ฟังกันก็คือสงครามต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนมี2สงครามที่เกิดขึ้นในรอมฎอนเป็นสงครามใหญ่ๆและอีก1สงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามเสร็จแล้วเดินทางกลับจากสงครามนั้นในตอนเดือนรอมฎอนหมายความว่าท่านนบีเดินทางในตอนเดือนรอมฎอนเดินทางกลับสงครามแรกคือสงครามบะดรที่เกิดขึ้นท่านนบีเริ่มเดินทางจากนครมะดีนะห์ไปที่บะดรในวันที่17เดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีเกียรติสงครามบะดรเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการเตรียมอาวุธเตรียมเสบียงเตรียมยุทโธปกรณ์ไปเพื่อทำสงครามต่างๆกับพวกมุชริกีนแต่ท่านนบีได้รู้ว่าพวกมุชริกีนที่เคยยึดทรัพย์พวกท่านของท่านนบีไปของบรรดาซอฮาบะห์มาไปกำลังเดินทางกลับเป็นกองคาราวานกลับจากเมืองชามไปที่นครมักกะนครมักกะอยู่นี่เมืองชามอยู่ทางทิศเหนือนครมะดีนะห์อยู่ตรงกลางหมายความว่าใครก็ตามที่จะเดินทางด้วยกับเท้าด้วยกับอูฐเดินทางทางบกจากเมืองชามซีเรียเนี่ยไปที่นครมักกะจะต้องผ่านนครมะดีนะห์พอท่านนบีได้ข่าวว่าพวกนี้กำลังเดินทางมาท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ให้ออกไปที่บะดรบะดรเป็นชื่อบ่อน้ำที่ไม่ไกลจากทะเลมากจากบะดรไปทะเลไม่กี่สิบกิโลถึงทะเลแดงในเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ใครพร้อมออกไปเลยไม่มีการบอกล่วงหน้าไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเตรียมอาวุธเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ที่จะออกไปในสงครามนี้เป็นเพียงแค่ซอฮาบะห์กลุ่มเล็กๆไม่ใช่ทั้งหมดและซอฮาบะห์ที่ออกไปก็คือใครฮะคือซอฮาบะห์ที่มีความเก่งในเรื่องของหลักการและซอฮาบะห์ที่มีความเก่งกาจอยู่กับท่านนบีตลอดซอฮาบะห์ที่ออกไปจำนวน310กว่าคนออกไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อต้องการไปสกัดกองคาราวานเฉยๆอาวุธไม่ได้เยอะมีม้าเร็ว2ตัวมีอูฐ70ตัวไปถึงบ่อน้ำบะดรพี่น้องผู้มีเกียรติพอท่านนบีไปถึงบ่อน้ำบะดรท่านนบีอยู่ทางตอนท้ายของบ่อน้ำตอนเริ่มต้นของบ่อน้ำซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในทางด้านสงครามมีความเชี่ยวชาญในทางด้านของการยึดบ่อน้ำเขาถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์การที่ท่านได้ลงพำนักอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้ลงหรือว่าท่านใช้อิสติฮาดท่านใช้ความเพียรพยายามลงเอาตรงนี้เฉยๆท่านนบีบอกว่ามันมีอะไรดีกว่านี้ไหมท่านนี้ว่ามันคือความพยายามของฉันซอฮาบะห์บอกว่าในเรื่องยุทธวิธีการสงครามเนี่ยในเรื่องยุทธศาสตร์สงครามเนี่ยถ้าเราอยากยึดบ่อน้ำเนี่ยเราต้องไปยึดทางตอนต้นของบ่อน้ำเพื่อพวกมุชริกีนมันเดินทางมาทางเส้นนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้ามาดื่มน้ำได้แล้วมันก็จะเสร็จเราในเรื่องสงครามท่านนี้บอกว่าถ้างั้นเอาตามนั้นเลยนี่คืออะไรฮะผู้นำปรึกษาคนที่ไม่ใช่ผู้นำปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ต้องมีเหตุผลในการบอกไม่ได้ขัดกับกุรอานไม่ได้ขัดกับหะดีษซอฮาบะห์ถามก่อนเลยว่านี่คือวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมามั้ยถ้าคือวะฮีจบฉันไม่ต้องเสนออะไรแล้วเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามากานะลิมุอ์มินีวะลามุอ์มินาอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลุฮุอัมรันอัยยะกูนละฮุมุลคิยะเราะห์ไม่เป็นการบังควรสําหรับมุอ์มินผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งอะไรมาตัดสินอะไรมาวางบทบัญญัติอะไรมาแล้วยังจะมาเลือกทําอีกเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์รู้อายะห์นี้รู้หลักฐานนี้รู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าเป็นวะฮีจึงถามท่านนบีอันนี้เป็นวะฮีมั้ยเพราะท่านนบีบอกไม่ใช่จึงแนะแนวท่านนบีแนะว่าตรงนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการเสนอแนะในเรื่องหลักการศาสนาที่ค้านกับกุรอานค้านกับหะดีษจึงไม่เป็นอันบางควรสำหรับมุสลิมที่จะทำการนำเสนออะไรที่มันค้านกับกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูลาตะกอดดิมูบัยนะยะดิลลาฮิวะรอซูลิโอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายอย่าทำอะไรล้ำหน้าอัลเลาะห์และล้ำหน้ารอซูลสงครามบะดรมุสลิมออกไปที่บะดรแต่อะไรฮะไม่ทันกองคาราวานพวกมุชริกีนกองคาราวานได้เดินทางล่วงหน้าไปที่นครมักกะห์แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องพวกศัตรูของอิสลามอบูญะฮัล
ไม่ยอมแค่นั้นบอกกับคนที่นครมักกะฮ์ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวออกไปจัดการกับมุฮัมมัดพวกมุชริกีนจึงเตรียมกองทัพ 1,000 กว่าคนเพื่อที่จะมาจัดการกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่300กว่าคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายพี่น้องผู้มีเกียรติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนบรรดาซอฮาบะห์ต้องต่อสู้กับพวกมุชริกีนในเดือนรอมฎอนที่พวกเขากำลังถือศีลอดอยู่และพวกมุชริกีนไม่ได้ถือศีลอดแต่ต้องการมาจัดการกับบรรดากับท่านนบีพี่น้องอ่ะพอพวกมุชริกีนได้มาถึงที่บะดัรความหยิ่งผยองของพวกมุชริกีนคิดว่ามันมีจำนวนมากกว่ามันต้องชนะมุสลิมแน่ต้องได้รับชัยชนะกับอิสลามแน่มันจึงอะไรฮะทำการท้าทายกับมุสลิมเริ่มต้นได้มีการประจันบานกันระหว่างอะไรฮะระหว่างนักรบสงครามสมัยก่อนนะพี่น้องสงครามสมัยก่อนเริ่มต้นด้วยกับการดวลดาบกันพวกมุชริกีนจึงบอกกับท่านนบีว่าส่งมาเลย3คนเดี๋ยวมาเจอกับพวกเรา3คนท่านนบีจึงส่งชาวอันซอรไปพวกมุชริกีนบอกว่าเราไม่ได้ต้องการชาวอันซอรเราอยากเจอกับพวกมุฮาจิรินมุฮาจิรินคือชาวมักกะนั่นแหละที่อพยพจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์บอกว่าเราอยากเจอชาวมักกะเราอยากเจอพวกกุเรชที่อพยพหนีพวกเราไปน่ะมาดวลดาบกับเราหน่อยแล้วท่านนบีก็ได้ส่งบรรดาซอฮาบะห์มา1ใน3นั่นคือท่านอาลีบินอบีฏอลิบและมุสลิมก็3ทั้ง3คนก็สามารถดวลดาบชนะได้สงครามเริ่มขึ้นด้วยการประจันหน้ากันระหว่างมุสลิมต่างศาสนาพี่น้องอะด้วยการที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่าจำนวนของเราน้อยกว่าและอยู่ในเดือนรอมฎอนท่านนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตาลายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาอย่างมากในค่ำคืนก่อนที่จะสว่างที่จะเกิดสงครามจนท่านอบูบักรได้บอกกับท่านนบีว่าบอกว่าฉันมีความรู้สึกสงสารท่านนบีรู้สึกสงสารท่านนบีว่าท่านนบีขอดุอาจนกระทั่งว่าผ้าซาลาบันผ้าที่คุมหัวท่านนบีเนี่ยร่วงหล่นลงมาและสงครามก็ได้เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นพี่น้องผู้มีเกียรติมุสลิมต่อสู้ด้วยกับอีหม่านต่อสู้ด้วยกับแรงศรัทธาถึงแม้จะเป็นเดือนรอมฎอนก็เถอะต่อสู้ด้วยแรงศรัทธาด้วยกับอีหม่านต่อสู้กับศัตรูของอิสลามเริ่มต้นด้วยการประจันหน้ากันพี่น้องผู้มีเกียรติมีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าเห็นพวกมุชริกีนกำลังต่อสู้กับพวกเราอยู่เนี่ยล้มลงร่วงลงไปกลางสงครามเลยเหตุผลอะไรไม่รู้จนกระทั่งว่าเสร็จสิ้นสงครามมุสลิมได้รับชัยชนะจากพวกมุชริกีนสามารถจัดการมุชริกีนเสียชีวิตไปได้70คนและจับเป็นเชลยได้70คนท่านนบีมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ายิบรีลได้มาหาฉันแล้วยิบรีลได้มาถามฉันว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้าร่วมสงครามบะดัรเนี่ยเป็นคนแบบไหนท่านนบีบอกว่าคือซอฮาบะห์ที่ประเสริฐที่สุดญิบรีลจึงบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบรรดามะลาอิกะห์ที่มาร่วมสงครามบะดัรก็เหมือนกันที่มาร่วมต่อสู้เคียงข้างมุสลิมในสงครามบะดัรก็เหมือนกันเป็นมะลาอิกะห์ชั้นแนวหน้าที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นมะลาอิกะห์มาร่วมสงครามบะดัรมาช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามนั้นจากที่ท่านนบีได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าคนชุดนี้เนี่ยบรรดาซอชุดนี้เนี่ยพ่ายแพ้ในสงครามนี้เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะไม่มีคนมาทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อีกอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์มาร่วมพี่น้องฮะนี่คืออีหม่านที่เราจะต้องรับอีหม่านเราต้องรับรู้ว่าหะดีษในซอฮีห์บุคอรีเป็นที่เชื่อถือได้ซอฮีห์ทั้งเล่มอีหม่านที่เราต้องยอมรับว่ามีมาลาอิกะห์อยู่บนโลกดุนยาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งมาคอยช่วยเหลือพวกเราอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาคอยบันทึกบัญชีพวกเราพี่น้องมีเกียรติเพราะนั้นอีหม่านต่อมะลาอิกะห์คือการอีหม่านต่อสิ่งเร้นลับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาให้ร่วมสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งบรรดามะลาอิกะห์มาเพื่อจดบันทึกความดีความชั่วของเราส่งมะลาอิกะห์มาพี่น้องผู้มีเกียรติมะลาอิกะห์ท่านนึงที่คอยทําหน้าที่เป่าสังในวันสิ้นโลกครั้งท่านนบีได้ทําหน้าเสียใจแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีว่าทําไมท่านถึงได้เสียใจท่านนบีบอกว่าทําไมฉันจะไม่เสียใจทําไมฉันจะไม่กลัวล่ะเพราะว่ามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยเอาสังที่จะเป่าในวันสิ้นโลกเนี่ยเตรียมไว้ที่ปากแล้วไม่ใช่ว่าสังตั้งอยู่นะพี่น้อง
เตรียมไว้ที่ปากแล้วรอคำสั่งคำเดียวว่าถ้าท่านนบีสั่งว่าถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เป่าคือเป่าสังวันกิยามะห์เกิดเลยท่านนบีจึงเกิดความหวาดกลัวจึงเกิดความหวั่นในการที่วันกิยามะห์จะต้องมาถึงและสงครามจบลงด้วยชัยชนะมุสลิมได้เฉลยศึกมา70คนท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะทำยังไงกับบรรดาเฉลยศึก70คนนี้นี่คือท่านนบีนะพี่น้องท่านนบีคือบุคคลที่ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีคือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีคำสั่งให้สั่งสอนบรรดาซอฮาบะห์แต่พอเวลามีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญท่านนบีก็ยังปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงดีเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำเราจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรขนาดไหนก็ตามเราไม่มีทางที่ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการปรึกษาหารือการปรึกษาคนอื่นจึงเป็นหน้าที่ที่ผู้นำทุกคนหรือผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องใดก็ตามต้องปรึกษาหารือกับคนทั่วไปแต่เราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเรื่องการปรึกษาหารือในหลักการอิสลามคือการปรึกษาหารือเพื่อต้องการคำเสนอแนะแต่อิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าเสียงส่วนมากแล้วเอาเสียงนั้นแต่อิสลามคือการเชื่อฟังผู้นำหมายความว่าผู้นำมีหน้าที่ในการปรึกษาหารือเรียกร้องข้อเสนอแนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นำจะต้องมาเดินตามเสียงส่วนมากหนึ่งในความผิดพลาดความแตกแยกความขัดแย้งกันในสังคมอิสลามก็คืออะไรฮะคือเราเข้าใจว่าเสียงส่วนมากคือเสียงที่เราต้องปฏิบัติตามไม่ใช่เราเลือกตั้งผู้นำมาเราต้องเดินตามคำตัดสินของผู้นำถึงแม้ผู้นำจะเห็นในเสียงส่วนน้อยก็ตามพี่น้องอ่ะในหลายๆครั้งที่ซอฮาบะห์ที่เป็นผู้นำท่านอบูบักรตอนนี้ท่านจะจัดการกับคนที่ไม่จ่ายซะกาตท่านจะทำส่งคนไปทำสงครามเขาไม่จ่ายซะกาตซอฮาบะห์ส่วนมากไม่เห็นด้วยแต่อบูบักรบอกว่าฉันจะจัดการคนที่ไม่จ่ายซะกาตถึงแม้จะเป็นการไม่จ่ายเพียงแค่ไอ้เชือกที่มันผูกเข่าอูดแค่เส้นเดียวก็ตามฉันจะจัดการเขาอบูบักรจัดการส่งทัพอุซามะห์ท่านนบีได้ส่งออกไปทั้งที่มีซอฮาบะห์ส่วนมากบอกกับบักว่าให้เรียกทัพอุซามะห์กลับมาอย่าให้ออกไปเพราะท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเราต้องการกองกำลังที่คอยตึงกำลังที่นครมะดีนะห์อุบักบอกในถ้ำกลางบรรดาซอฮาบะห์ที่เสนอแนะกับเขาเป็นส่วนมากเนี่ยบอกว่าฉันจะไม่มีทางที่จะเรียกกองทัพที่ท่านนบีส่งออกไปเรียกกลับมาบรรดาซอฮาบะห์ส่วนมากก็เสนอกับบักอีกว่าอุซามะห์บินซัยด์เป็นแม่ทัพอายุแค่17ปีมันไม่เหมาะหรอกให้แต่งตั้งให้ปลดอุซามะห์ซะแล้วแต่งตั้งซอฮาบะห์รุ่นใหญ่คนใหม่ขึ้นไปเพื่อได้ปกครองกองทัพได้ดีกว่าอุซามะห์อับบักพูดคำเดิมบอกว่าฉันจะไม่มีทางที่จะเรียกที่จะปลดบุคคลที่ท่านนบีได้แต่งตั้งเป็นแม่ทัพหรอกนี่คือการยืนหยัดของผู้นำพี่น้องและซอฮาบะห์รู้ว่าเราต้องตามผู้นำเพราะฉะนั้นในวันนี้ตราบใดที่ผู้นำไม่ได้สั่งให้เราทำการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปฏิบัติตามพี่น้องทั้งหลายสงครามบะดัรเสร็จสิ้นลงเราได้เฉลยศึกมาท่านนบีถามความเห็นของท่านอบูบักและท่านอุมัรและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายท่านอุมัรบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเฉลยศึกที่เราจับมาได้70คนเนี่ยเราต้องแสดงพลังของเราให้ศัตรูเห็นแสดงให้มันเห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะมาค้านกับเราเนี่ยตายสถานเดียวอุมัรสั่งให้ฟันคอตายให้หมดเลย70คนท่านนบีถามเขาเห็นท่านอื่นอีกท่านอบูบักรเสนอแนะมาอบูบักรบอกกับท่านนบีว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสงครามที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นเหมือนกันแล้วเรายังไม่ค่อยมีเสบียงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้จับเรียกค่าไถ่ให้บอกผู้มุชริกีนว่าใครสามารถมาถ่ายตัวของเฉลยศึกไปได้ให้ถ่ายไปส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะถ่ายตัวเฉลยศึกไปได้ด้วยความยากจนให้สอนหนังสือชาวอันซอรของเราสอนหนังสือบรรดาซอฮาบะห์รุ่นเล็กของเราแล้วก็เป็นการถ่ายตัวแล้วค่อยปล่อยเขากลับไปไม่ต้องฆ่าทิ้งท่านนบีเห็นว่าทัศนะของท่านอบูบักรเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรฮะเราน่าจะมีรายได้เราน่าจะมีสิ่งที่เราได้มาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราน่าจะมีรายได้จากการที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียกค่าถ่ายมาได้เอามาเป็นเสบียงของพวกเราแล้วท่านนบีก็ได้ตัดสินไปตามท่านอบูบักรได้นำเสนอพี่น้องมีเกียรติอัลลอฮฺตาลาลงอายะห์กุรอานลงมาทันทีเลยว่าไม่เป็นการบังควรสำหรับท่านนบีเวลาที่จับเฉลยศึกมาได้แล้วเนี่ยฮัตตายุสคีนาฟินอัรจนกว่าจะฝังมันลงไปในดิน
หมายความว่าทัศนะที่ถูกต้องแล้วก็คือทัศนะท่านอุมัรบินคอตตอบแต่ท่านนบีตัดสินไปแล้วด้วยการให้เอาความเห็นท่านอุมัรมาตัดสินจบลงด้วยกับการปฏิบัติของท่านนบีตามที่ท่านอุมัรได้นำเสนอมาเอาล้อลงอายะห์กุรอานมาตำหนิท่านนบีพี่น้องอะตรงนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรสอนให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะซูมไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยทำอะไรผิดเลยไม่ต้องฟังดีนะบางทีเราเข้าใจเขามะซูมว่าท่านนบีไม่เคยผิดเลยไม่ใช่คำว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะซูมไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยทำอะไรผิดเลยแต่หมายความว่าอะไรก็ตามที่ท่านนบีทำแล้วมันผิดพลาดอัลลอฮ์จะลงอายะห์กุรอานมาแก้ไขทันทีหมายความว่าท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยหลักการถูกต้องทั้งหมดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สอนให้เรารู้และอีกเหตุการณ์นึงที่ท่านนบีได้เมินหน้าออกห่างจากคนตาบอดอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานมาตำหนิว่าอาบาสาวะตะวัลลาเขาได้ทำหน้าบึ้งแล้วก็ผิดหลังหนีอันญาอะฮุลอามาเวลาที่มีคนตาบอดมาหาวันนั้นท่านนบีจะมีอายะห์กุรอานลงมาแก้ไขในสิ่งท่านนบีปฏิบัติอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยหลักการทุกอย่างสงบนิ่งหลักการทุกอย่างถูกต้องตามหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาจบสงครามบะดัรด้วยชัยชนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ร่วมสงครามบะดัรเดี๋ยวเราจะได้มาดูในสงครามต่อไปสงครามที่2ที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนคือการพิชิตนครมักกะซึ่งเกิดขึ้นในปีที่8ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาหลังจากท่านได้อพยพไปได้เป็นเวลา8ปีพี่น้องอ่ะท่านได้อพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์แล้วท่านมีเนียมีความตั้งใจที่จะกลับมายึดนครมักกะคืนท่านนบีในปีที่8อัลเลาะห์ตะอาลาคำสั่งท่านนบีเนี่ยกลับมายึดนครมักกะคืนแล้วท่านนบีก็ได้เดินทางออกมาจากนครมะดีนะห์ในเดือนรอมฎอนมาล้อมนครมักกะท่านนบีเข้าไปทางทิศหนึ่งคอลิดบินวาลิดเข้าไปอีกทางทิศหนึ่งในเดือนรอมฎอนพี่น้องแล้วท่านนบีก็ได้เวลาท่านนบีจะเข้าไปเนี่ยท่านนบีรู้ว่าพวกมุชริกีนเนี่ยมันไม่อยากสู้แล้วมันกลัวอิสลามแล้วท่านนบีจึงได้เวลาเข้าไปเนี่ยท่านนบีจึงได้ประกาศเลยว่ามันดะคอลาดารอฮูฟะฮูอามินใครก็ตามที่ได้เข้าบ้านตัวเองปิดประตูบ้านตัวเองปลอดภัยมันดะคอลัลมัสยิดัลฮารอมฟะวะอามินใครที่เข้ามัสยิดฮารอมคนนั้นปลอดภัยและท่านนบีก็ได้บอกว่ามันดะคอลาดารออบีซุฟยานฟะวะอามินใครที่ได้เข้าบ้านของอบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยเพราะอะไรพี่น้องทำไมต้องเอ่ยชื่ออบูซุฟยานเป็นเฉพาะท่านอับบาสเนี่ยเป็นเพื่อนของอบูซุฟยานบอกกับท่านนบีว่าอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะชอบความกังชอบการที่ได้อยู่เหนือคนอื่นว่าถ้าท่านได้กล่าวว่าใครเข้าบ้านบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยเนี่ยบูซุฟยานจะน่าจะเป็นกองกำลังที่สำคัญให้กับมุสลิมเราได้ท่านนบีบอกว่ามันดะคอลาดารออบีซุฟยานฟะฮุวะอามินใครเข้าบ้านบูซุฟยานคนนั้นปลอดบูซุฟยานมีความรู้สึกอยากรับอิสลามรู้สึกว่าตัวเองจะมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งในการเป็นมุสลิมและท่านนบีเข้าไปในนครมักกะในเดือนรอมฎอนโดยที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้นเลยและพวกมุชริกีนได้ยอมซิโรราบต่อท่านนบีอย่างแต่โดยดีท่านนบีได้บอกว่ามาตะดุนนูนอันนีฟาอิลุนบิกุมพวกเจ้าคิดยังไงว่าฉันจะทำยังไงกับพวกเจ้าพี่น้องผู้มีเกียรติคำถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามพวกบรรดามุชริกีนที่เคยขับไล่ท่านนบีออกจากนครมักกะที่เคยลงโทษบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีที่เคยทรมานบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่พอแล้วท่านนบีเข้ามาสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆนครมักกะได้แล้วคือสามารถเรียกใครมาลงโทษก็ได้แต่ท่านนบีถามบรรดาชาวกุเรชว่ามาดาตะดุนนูนอันนีฟาอิลุนบิกุมเจ้าคิดยังไงว่าฉันจะทำยังไงในตอนนี้เนี่ยพวกนั้นเป็นไงฮะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่มีเกียรติเขาบอกว่าอะไรอะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพี่น้องที่ทรงเกียรติเป็นพี่น้องที่ใจบุญมีความเมตตาเผื่อแผ่เมตตาสงสารและเป็นลูกของคนที่มีใจเผื่อแผ่ความเมตตาสงสารคืออับดุลลอฮ์พ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกกับชาวมักกะว่าอิซฮาบูฟาอันตุมุตตุลากอจะไปไหนก็ไป
ตอนนี้พวกเจ้าเป็นอิสระกันแล้วพี่น้องอ่ะการพิชิตนครมักกะพิชิตนครมักกะพิชิตเมืองที่เคยขับไล่ท่านนบีเมืองที่เขาเคยข่มเหงท่านนบีเมืองที่เคยทำร้ายซอฮาบะท่านนบีแล้วท่านได้มาพร้อมกับซอฮาบะชุดนั้นแหละแต่พอเวลามาถึงแล้วด้วยกับการที่ต้องการให้ศาสนาอิสลามเนี่ยมันสูงส่งต้องการเห็นอิสลามเนี่ยสูงส่งต้องการเห็นความรุ่งเรืองของอิสลามท่านนบีจึงบอกกับพวกนี้ว่าพวกเจ้าจะทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไปเจ้าเป็นอิสระแล้วพี่น้องผู้มีเกียรตินครมักกะและนครมะดีนะห์จึงกลายเป็นเมืองของอิสลามและด้วยการพิชิตนครมักกะในรอมฎอนทำให้คนที่อยู่รอบๆนครมักกะและนครมะดีนะห์เนี่ยรับอิสลามกันเป็นแถวๆเลยที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อิซาจาวะวะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาเวลาที่มีการพิชิตมักกะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าจะเห็นมนุษย์เข้ามาในศาสนาของอัลลอฮ์อัฟวาจาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยปีถัดไปปีที่9หลังจากพิชิตนครมักกะเรียบร้อยแล้วจึงได้ชื่อว่าอามุลวูฟูดปีแห่งการที่มีคนมาหาหลั่งไหลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะเผ่าต่างๆในละแวกนครมักกะและมะดีนะห์เผ่าต่างๆในดินแดนทะเลทรายในแถบนั้นต่างมองดูว่าเวลาท่านนบีได้ทำสงครามกับพวกกุเรชว่าใครจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะและเขาก็จะเข้าเป็นพวกของผู้ได้รับชัยชนะแล้วท่านนบีก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะทำให้คนระแวกนับอิสลามกันเป็นแถวเลยสงครามต่อมาสงครามตะบูกสงครามตะบูกท่านนบีได้เดินทางจากนครมักกะไปในเดือนรอญับรอญับชะบานรอมฎอนแล้วท่านได้เดินกลับในเดือนรอมฎอนพี่น้องอะ3เดือนในการเดินทางทางสงครามกับเดือนรอมฎอนรอญับชะบานรอมฎอนไม่ใช่แค่3เดือนอย่างเดียวนะพี่น้องระหว่างจากนครมะดีนะห์ไปถึงตะบูกเป็นระยะทาง700กิโลท่านนบีเดินเท้าไปแล้วก็มีอูฐไปและซอฮาบะห์3ต่อ1อูฐ1ตัวใช้ซอฮาบะห์3คนผัดกันขี่ผัดกันไปและในสงครามตะบูกพวกมุชริกีนบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าไม่ต้องออกไปหรอกสงครามครั้งนี้เนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นในหน้าร้อนพี่น้องถ้าเราได้สัมผัสบรรยากาศหน้าร้อนในนครมะดีนะห์แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความร้อนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเกือบ50องศามันร้อนมากเพราะฉะนั้นคนที่ออกร่วมสงครามตะบูกเนี่ยคือคนที่มีความอดทนอย่างมากอดทนต่อฤดูกาลแห่งความร้อนแล้วพวกมุชริกีนจะบอกว่าอย่าออกไปมันบอกว่าลาตัมฟิโรฟินฮาร์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าพวกมุชริกีนบอกว่าอย่าออกไปในตอนหน้าร้อนอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านนบีให้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากุลนารุญะฮันนัมอัชดุฮัรรอจงบอกพวกเขาไปเถิดว่านรกญะฮันนัมเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่านี้อีกบรรดาซอฮาบะห์จึงได้เดินทางออกไปทำสงครามตะบูกพอไปถึงตะบูกก็ได้เกิดสงครามขึ้นและด้วยการรับชัยชนะของบรรดามุสลิมในปีที่9และในตอนกลับนี่แหละพี่น้องทั้งอากาศร้อนทั้งความยากลำบากบรรดาซอฮาบะห์กลับมากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือรายการถือศีลอดพร้อมกับความยากลำบากเดือนรอมฎอนท่านนบีได้ในการเดินทางนี้ท่านนบีได้เห็นซอฮาบะห์บางกลุ่มถือศีลอดแล้วท่านนบีก็ได้ถามซอฮาบะห์กลุ่มนี้ว่าถามบรรดาซอฮาบะห์ท่านว่ากลุ่มนี้เป็นอะไรซอฮาบะห์จึงบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่ถือศีลอดแล้วท่านนบีเห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มไปด้วยความยากลำบากเต็มไปด้วยการทรมานท่านนบีจึงได้บอกว่าอูลาอิกันอุซออูลาอิกันอุซออูลาอิกันอุซอบอกว่าคนที่ถือศีลอดกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นพวกที่ฝ่าฝืนคนที่ถือศีลอดกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นพวกที่ฝ่าฝืนคนที่ถืออดกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นพวกที่ฝ่าฝืนพี่น้องผู้มีเกียรติจึงเป็นบทบัญญัติที่นักวิชาการเอาเป็นหลักการว่าถ้าใครที่เป็นคนเดินทางหรือเป็นคนป่วยที่การถือศีลอดนั้นทำให้เขาลำบากทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยทำให้เขายากลำบากการถือศีลอดของเขาถือว่าเป็นบาปเพราะท่านนบีใช้คำว่าอูลาอิกันอุซอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินทางหรือเวลาที่เราเจ็บป่วยพี่น้องเราละศีลอดเพราะเราปฏิบัติตามคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมันกานะมินกุมมะรีฎอนเอาอะลาซะฟัรฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรใครก็ตามที่เป็นคนป่วยหรือเป็นคนเดินทางก็ให้ไปถือศีลอดในวันอื่นแทนเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าเราละศีลอดในเดือนรอมฎอนมันจะเป็นการที่ทำให้เราขาดไปเดี๋ยวมันจะยากลำบากเดี๋ยวมันจะอะไรถ้าเราขาดผลบุญไปมันไม่ได้ขาดพี่น้องตรงกันข้าม
การที่เราถือศีลอดพร้อมกับความยากลำบากเนี่ยเป็นบาปและการที่เราละศีลอดในตอนที่เราเดินทางถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเป็นการที่เราได้ผลบุญผลบุญในการละศีลอดเพราะเราทำตามคำสั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานผลบุญในการละศีลอดเพราะเราทำตามคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าอุลัยกันอัลซอใครถือศีลอดในตอนยากลำบากตอนเดินทางเนี่ยเป็นพวกที่ฝ่าฝืนแล้วเราก็ได้ผลบุญในตอนที่เรามาถือศีลอดชดใช้ในการทำตามคำสั่งอัลเลาะห์ตะอาลาที่บอกว่าฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรให้ถือศีลอดให้นับในวันอื่นต่อไปเพราะนั้นพี่น้องฮะบรรดาซอฮาบะได้เผชิญสงครามทั้ง3สงครามด้วยกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทำสงครามในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการถือศีลอดในสมัยบรรดาซอฮาบะคือการถือศีลอดพร้อมกับการปฏิบัติการอ่านกุรอานการปฏิบัติการงานต่างๆการศีลอดของเราจึงควรที่จะเป็นไปตามแบบอย่างท่านนบีได้วางให้กับบรรดาซอฮาบะถือศีลอดด้วยมีการปฏิบัติด้วยปฏิบัติโดยที่ไม่เกินขอบเขตไม่เกินรูปแบบไม่เกินแนวที่ทำให้เราอาจจะเสียศีลอดได้พี่น้องทั้งหลายนี่คือ3สงครามที่เกิดขึ้นในตอนในเดือนรอมฎอนที่เราควรจะไปดูรายละเอียดของ3สงครามนี้แล้วก็นำมาเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องถ้าเราดูรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะเราจะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยได้วางรูปแบบให้กับเราไว้ในทุกๆด้านทุกๆเรื่องบทเรียนต่อมานอกเหนือจากสงครามที่เราจะได้จากเดือนรอมฎอนก็คืออะไรครับพี่น้องคือการฝึกฝนความตักวาความยำเกรงหลายๆท่านหลายๆคนเอาหลักการแพทย์มาเอาหลักการวิจัยของหมอมาว่าการถือศีลอดเดือนรอมฎอนจะทำให้กระเพาะของเรามันว่างเปล่าจะมีการทำให้กระเพาะของเราเนี่ยมันโล่งมันว่างมันขจัดสิ่งสกปรกออกไปในเดือนรอมฎอนได้พี่น้องฮะนั่นคือฮิกมะห์ที่เราได้ในโลกดุนยาเราจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่เป้าหมายหลักที่เราถือศีลอดที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เราได้เนี่ยคืออะไรฮะกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนะมินกอบลิกุมลัลลกุมตัตตะกูนการถือศีลอดนั้นเป็นบทบัญญัติให้กับพวกเจ้าเหมือนดังที่เป็นบทบัญญัติให้กับคนก่อนหน้าพวกเจ้าลัลลกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมีความยำเกรงมีความตักวาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ในเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะการมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาคือการที่เราจะสร้างสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับอัลเลาะห์กับการลงโทษของอัลเลาะห์เนี่ยให้มันมีกำแพงกั้นอยู่เรารู้ว่าการทำซินามันเป็นบาปเราสร้างกำแพงกั้นอย่าเข้าใกล้เรารู้ว่าการดื่มเหล้าเป็นบาปเราอย่าเข้าใกล้สร้างกำแพงกั้นเรารู้ว่าการเล่นหวยเป็นบาปเราอย่าเข้าใกล้สิ่งต่างๆเหล่านั้นสร้างกำแพงกั้นท่านตอนเลยบินฮะบีบได้ให้ความหมายคำว่าตักวาว่าอันตะมัลลิตออะตินละการที่เจ้าปฏิบัติเพื่อการตออะตออัลเลาะห์อะลานูริมินัลลอฮ์บนรัศมีของอัลเลาะห์คีรอญาอ์ตอบิลละห์โดยที่มีความหวังในผลบุญของอัลเลาะห์วันตัตรุกะมะอซิยะตัลลอฮ์อะลานูริมินัลลอฮ์คีฟะตะอะซาบิลละห์และการที่เจ้าจะทิ้งการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราควรจะเอาไปใช้ในเดือนอื่นคือการที่เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนพี่น้องทั้งหลายเดือนรอมฎอนไม่ใช่เดือนแห่งการละทิ้งสิ่งต้องห้ามอย่างเดียวแต่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราฝึกฝนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยการที่พระองค์ให้เราละทิ้งสิ่งที่เคยเป็นของฮาลาลสิ่งที่เคยเป็นสิ่งอนุมัตินอกเดือนรอมฎอนพอเข้าเดือนรอมฎอนมาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้มันเป็นสิ่งต้องห้ามและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าลัลลกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะมีความยำเกรงจะมีความเกรงกลัวอัลเลาะห์จะมีความตักวาเกิดขึ้นในใจของพวกเจ้าพี่น้องมีเกียรติการกินการดื่มในตอนกลางวันถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนเป็นสิ่งอนุมัติสำหรับเราแม้กระทั่งการถือศีลอดซุนนะวันหนึ่งเราถืออดซุนนะอยู่นอกเดือนรอมฎอนท่านนบีได้บอกว่าถืออดซุนนะเนี่ยเราเป็นนายของมันถ้าเราอยากจะแก้เราก็แก้เราไม่อยากจะแก้ถือศีลอดในครบวันเพราะนั้นถ้าเราอยากจะละศีลอดตอนที่เราถืออดซุนนะตอนกลางวันไม่เป็นบาปอะไรกับเราเลยการกินการดื่มนอกเดือนรอมฎอนถือเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติแต่พอเวลาเข้าเดือนรอมฎอนมากลายเป็นสิ่งต้องห้ามการห้ามสิ่งที่เป็นที่อนุมัตินอกเดือนรอมฎอนกำลังจะต้องการทดสอบเราให้เราให้รู้ว่าเราเนี่ยมีความยำเกรงกันไหมเรามีความตักวากันมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องฝึกฝนความตักวาในเดือนรอมฎอน
พื่อที่จะไปใช้นอกเหนือเดือนรอมฎอนประเด็นต่อมาบทเรียนที่เราจะได้ในเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาฮูดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมนุษย์วะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นการแยกแยะระหว่างทางนำและการแยกแยะการถูกผิดต่างๆพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะนั้นเดือนรอมฎอนเรารู้กันอยู่ว่ารอมฎอนคือเดือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมบรรดาซอมให้เอาใจใส่กุรอานบรรดาซอฮาบะห์ทิ้งการศึกษาวิชาอื่นและมาหมกมุ่นกับกุรอานญิบรีลมาหาท่านนบีทุกเดือนในเดือนรอมฎอนทุกปีในเดือนรอมฎอนและมาทูลกุรอานท่านนบีทุกปีในเดือนรอมฎอน1ครั้งพอในปีสุดท้ายท่านนบีจะเสียชีวิตญิบรีลมาทูลท่านนบี2ครั้งเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเราได้บทเรียนจากเดือนรอมฎอนในการที่เราเอาใจใส่กับกุรอานพอเวลารอมฎอนหมดไปแล้วเนี่ยพี่น้องอะให้เอาเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเราตั้งเวลาในการอ่านกุรอานของเราอ่านวันละยุซจบกุรอานให้ได้ภายใน1เดือนถ้าเราไม่สามารถอย่างน้อยๆให้เราอ่านวันละครึ่งยุซวันละ1ส่วน4ของยุซวันละรุบนึงหรือไม่ก็วันละหน้า2หน้าแต่อย่าให้วันนึงผ่านไปโดยที่เราไม่ได้จับกุรอานขึ้นมาอ่านเลยพี่น้องอะนี่คือฟุรซอนี่คือโอกาสของเราที่เราจะได้เอาเดือนรอมฎอนเนี่ยมาเป็นเดือนที่เราเอาบทเรียนจากรอมฎอนเอาไปใช้ในเดือนอื่นๆพี่น้องผู้มีเกียรติบทเรียนต่อมาในการที่เราจะได้ใช้ในเดือนจากเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะคือความใจบุญบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดุนนาสท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากที่สุดวะกานะอัจวะดุมายะกูนุฟีรอมฎอนและความใจบุญของท่านนบีเนี่ยจะมีมากที่สุดก็คือท่านนบีมีความใจบุญในเดือนรอมฎอนมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเดือนอื่นเราอาจจะไม่ค่อยมีการขยับในเรื่องการซอดาเกาะห์เรื่องการบริจาคพอเดือนรอมฎอนมาถึงพี่น้องมีเกียรติเราจะเห็นมีการแข่งขันกันในเรื่องการบริจาคมีการแข่งขันเรื่องการซอดาเกาะห์มีแข่งขันกันในเรื่องการเอาซะกาตมาออกเอาซะกาตมาอะไรเพราะฉะนั้นให้ตรงนี้เป็นบทเรียนพี่น้องแล้วเดือนต่อๆไปเนี่ยไม่ต้องเท่ารอมฎอนหรอกไม่ต้องเท่าเดือนรอมฎอนแต่ให้เรารู้จักการบริจาคให้กับคนยากจนรู้จักการบริจาคให้คนที่มีความต้องการพี่น้องอ่ะการบริจาคให้กับองค์กรเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่เราต้องช่วยกันดูแลองค์กรที่เรามีความมั่นใจว่าเขาดูแลคนที่มีความต้องการจริงๆแต่เราต้องไม่ลืมการที่เราจะดูแลคนที่มีความต้องการอย่างจริงๆด้วยกับตัวเราเองไม่มากก็น้อยพี่น้องตรงนี้จะทำให้เราได้รู้จักช่วยกันมองสภาพของพี่น้องมุสลิมเราเห็นครอบครัวไหนมีความต้องการมีความไม่พอพี่น้องอะเอาข้าวสารไปให้เขาสักโลนึงเอาข้าวสารให้เขาสักถุงนึงถุงนึงมันก็ไม่อาจจะไม่ถึงร้อยได้ซ้ำไปลองฝึกการให้ของเรานะเราเคยให้เดือนรอมฎอนนอกเหนือเดือนรอมฎอนเอาไปให้เขาถ้าเรารู้สึกว่าเราให้แล้วมันอายนึกถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าซับอะตุนยุดิลลุมุลลอฮ์ฟีดิลลิยะมาลาดิลลาอิลลาดิลลอฮ์เจ็ดจำพวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ให้อยู่ในภายใต้ร่มเงาพระองค์วันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์วันที่เหงื่อเราจะแตกกันหมดเลยคนที่ไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์คนกลุ่มนั้นคือใครฮะมันตะซอดะกอบิซอดะกอตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะอ์ลัมยะมีนุฮูมาฮัตตาลาตะอ์ลัมชิมาลุฮูมาอัมฟะกะยะมีนุคือคนๆหนึ่งที่ได้บริจาคไปบริจาคด้วยกับซอดะกอไปซอดะกอไปแล้วก็จนกระทั่งว่าซอดะกอโดยที่มือซ้ายเนี่ยไม่รู้ว่ามือขวาเขาบริจาคไปหมายความว่าแอบบริจาคไปไม่ต้องให้ใครรู้มือขวายังไม่รู้เลยพี่น้องฉะนั้นคนอื่นก็ต้องไม่รู้นี่คือแบบอย่างในการซอดาเกาะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าการบริจาคต้องไม่ให้ใครรู้เลยเงินซะกาตอุลามะบางคนบอกถึงขนาดว่าเงินซะกาตเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องจ่ายซะกาตให้คนรู้บ้างเพราะอะไรพี่น้องมันคือแบบอย่างมันคืออิบาดะห์เพราะนั้นเราเป็นคนที่มีเงินโดยที่คนรู้ว่าเรารวยเนี่ยอัลลอฮฺได้บอกฟะอัมมาบิเนียมาจะรับบิกะฟะฮัดดิษเนี่ยมาของอัลลอฮฺตาลาที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเจ้าเนี่ยจงบอกต่อไปเพราะนั้นการจ่ายซะกาตส่วนหนึ่งของเงินซะกาตเราเนี่ยเราต้องประกาศให้คนรู้ไม่ต้องประกาศเราพี่น้องเราต้องออกซะกาตให้คนรู้ว่าฉันจ่ายซะกาตนะหนึ่งเป็นแบบอย่างให้คนอื่นสองให้คนอื่นมองเราว่ามองเราในแง่ดีว่าเราเป็นคนที่มีซะกาตแล้วเราก็จ่ายซะกาตนะเวลาพี่น้องคนไหนที่มีความมีรู้ว่ามีคนไหนมีความต้องการจะได้มีการมากระซิบกันมาบอกกันว่าเออคุณมีเงินซะกาตแบ่งกับตรงนั้นตรงนี้เพราะนั้นการบริจาคทั้งสองรูปแบบเป็นที่น่าสรรเสริญ
ทั้งบริจาคแบบไม่ให้ใครรู้และบริจาคแบบเปิดเผยแต่ที่สำคัญก็คืออะไรฮะความอิคลาสในหัวใจของเราความบริสุทธิ์ใจที่อยู่ในใจของเราเพราะที่เราพูดถึงความบริสุทธิ์ใจนะพี่น้องความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอิบาดะห์อะไรเลยแล้วก็บอกว่าอีหม่านอยู่ตรงนี้เราจะได้เจอเยอะพี่น้องเวลาที่เราบอกคนว่าละหมาดกันนะบริจาค กันนะเขาบอกเขาไม่ต้องหรอกนี่อีหม่านอยู่ตรงนี้อีหม่านอยู่ในใจพี่น้องอะท่านนบีได้บอกว่าในหะดีษบทนึงว่าอะลาวะอินนะฟินญะซะดิมุฮัวในร่างกายของเรามีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงอีซาซอลุฮัตซอลุฮันญะซะดุกุลลุถ้าก้อนเนื้อนี่มันดีจริงร่างกายคุณมันก็ต้องแสดงความดีออกมาให้เห็นว่าอีซาฟัสดัตฟัสดันญะซะดุกุลลุแล้วถ้าหาว่าก้อนเนื้อนี่มันไม่ดีมันเลวร่างกายของคุณมันก็จะแสดงความเลวมาด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทําให้เรารู้ได้ว่าก้อนเนื้อนี่ดีหรือไม่ดีคืออะไรฮะคือการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะอ้างได้ว่าหัวใจของเรามันดีเนี่ยก็ต่อเมื่อการปฏิบัติของเราเนี่ยเราได้ทำความดีเราได้ร่วมมีส่วนร่วมในการบริจาคมีส่วนร่วมในการทำความดีกับพี่น้องเราพี่น้องผู้มีเกียรติสุดท้ายเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งคือเดือนที่ทรงเกียรติถ้าหากว่าเราไม่ได้กำไรในเดือนนี้ถามว่าเราจะไปหากำไรในเดือนไหนถ้าเราไม่ฝึกบริจาคในเดือนนี้ถามว่าเราจะไปหัดบริจาคในเดือนไหนถ้าเราไม่ฝึกในการละหมาดในเดือนนี้ถามว่าเราจะละหมาดในเดือนไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนเราไม่ได้กำไรในเดือนนี้เนี่ยเราอย่าหวังเลยว่าเดือนอื่นๆเราจะเป็นคนที่จะไปแขวนแสวงหาผลกำไรท่านนบีได้บอกกับเราไว้ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนการประทานกุรอานแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ว่าไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชฮะรคือไลลาตุลกอดนั้นประเสริฐกว่า 1,000 เดือนและต้องอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วท่านนบีก็ได้ตีกรอบให้เราแคบเข้าอีกว่าอิลที่ก่อนให้เรารู้ว่าไลลาตุลกอดรเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอิลตัมมิซูฮาจงแสวงหามันในคืนขี้ท่านนบีตีกรอบมาให้กับเราอย่างมากเลยนะอยู่ใน10คืนสุดท้ายยังไม่พอยังบอกเราว่ามันให้มันอยู่ในคืนขี้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่แสวงหาภาคผลในคืนไลลาตุลกอดรเนี่ยถามว่าเราจะไปแข่งขันกันทำความดีในเดือนไหนเราจะไปแสวงหาในเดือนไหนพี่น้องฮะ83ปีมันไม่ใช่น้อย83ปีที่เราจะได้เนี่ยเพียงแค่เราทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนแล้วมาในยามค่ำคืนของไลลาตุลกอดรยามคืนของ10คืนสุดท้ายถ้าเราละหมาดทั้ง10คืนสุดท้ายแสวงหาไลลาตุลกอดรทั้ง10คืนสุดท้ายเนี่ยแน่นอนไลลาตุลกอดรไม่มีทางที่หนีเราไปไหนเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟัสตะบิกุลคอยรอตจงแข่งขันกันทำความดีและให้เราเนี่ยมีความตั้งใจในการทำความดีแล้วก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกว่ามันกอมาไลลาตุลกอดรอีมานันวะฮติซาบันวุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินบิใครก็ตามที่ได้ดำรงละหมาดในค่ำคืนไลลาตุลกอดรโดยที่มีอีมานและหวังผลบุญด้วยเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปที่มันผ่านมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะนำสิ่งที่เราได้จากบทเรียนจากอัลกุรอานเอาไปใช้และเราไปแสวงหาบทเรียนเพิ่มเติมจากอัลกุรอานหรือว่าบทเรียนเพิ่มเติมจากเดือนรอมฎอนบทเรียนเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ต่างๆในเหตุการณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่บอกว่าเราปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับภาคผลในการที่เราได้ถือศีลอดและเราได้ทำความดีกันในเดือนรอมฎอนและหวังว่าพี่น้องคงจะได้พบคืออะไรแล้วต้องกอดกันทุกคนนะวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah
อัลฮัมดุลิลลาห์